กรมน.เขาจริงจังก็คือถ้าใครโพสต์ข่าวปลอมในโซเชียลเกี่ยวกับโควิด-19 เนี่ยเขาก็จะดำเนินการจับกลุ่มนะครับดำเนินคดีนะฮะสื่อออนไลน์ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกและเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นผู้สื่อข่าวไปถามพลเอกประยุทธ์ว่าห่วงใยเรื่องนี้มากแค่ไหนปรากฏว่าทางโฆษกของกรมน.เนี่ยก็บอกว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเพราะว่ามีเฟกนิวส์เยอะแล้วนายกรัฐมนตรีเนี่ยห่วงใยว่าประชาชนเนี่ยจะมีกลุ่มที่ไม่หวังดีนำข้อมูลเก่ามาสร้างสถานการณ์ครับเพราะฉะนั้นเขาจะเคร่งครัดถ้าพบกรณีจงใจสร้างความสับสนให้กับประชาชนก็จำเป็นต้องครับดำเนินคดีอันนี้กรมน.ชี้แจงมาก็แปลว่าใครจะโดนเรื่องแต่เขาก็บอกนะครับว่าต้องจงใจนะครับก็ขอกรมน.เนี่ยยึดหลักนี้ไว้ว่าต้องจงใจเพราะบางทีชาวบ้านไม่รู้นะครับเห็นเพื่อนส่งข้อมูลมาให้ก็เชื่อเพื่อนก็ส่งต่ออย่างเงี้ยก็มีหลายคนข่าวปลอมเรื่องวัคซีนเนี่ยเยอะแล้วก็จริงๆระบบข่าวตอนนี้ผมไม่คิดว่าหลายคนในเวลาส่งข่าวเนี่ยเราจะชอบแบบที่เราเรียกว่าข่าวพวก JPEG ไงคือข่าวที่เป็นแบบภาพคุณชวัฒน์คุณปื้มอ๋อใช่มั้ยเป็นแบบภาพแล้วก็มีข้อความแล้วมันดูด่วนตาย20ศพอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งไอ้ข่าว JPEG พวกนี้เนี่ยมันมีปัญหาอย่างนึงคือเวลามันทํากันเนี่ยสํานักข่าวต่างๆซึ่งทําแล้วคนไทยชอบอ่านกันมากเนี่ยมันไม่ระบุวันไงที่พอมันไม่ระบุวันเนี่ยชาวบ้านเมื่อเขาได้รับจากเพื่อนเขาก็คิดว่าเป็นข่าวอัปเดตใช่ซึ่งบางทีเนี่ยมันเป็นข่าวของเดือนที่แล้วนะครับซึ่งถ้าอย่างงี้เนี่ยก็เอาละมาเอาผิดชาวบ้านเขาไม่ได้เพราะเขาคิดว่าเป็นข่าวอัปเดตนะครับทีนี้สํานักข่าวที่ชอบทําข่าว JPEG เนี่ยตอนนี้ก็ต้องพยายามใส่วันเข้าไปให้คนเขาเห็นตอนนี้ผมก็จะว่ามีแค่2ที่ที่ทํานะครับที่1คือ Voice Online ที่ทําอ๋อใส่วันที่เลยใส่วันที่เลยจะได้รู้ว่าข่าวเนี่ยมันทําในวันไหนนะครับอันที่2คือ Workpoint Today นะครับซึ่งก็ต้องชื่นชมทาง Voice Online หรือ Workpoint Today ที่พยายามจะทำให้คนหยุดความสับสนเรื่องข่าวในลักษณะนี้ไม่อย่างนั้นคนงงนะครับพบติดเชื้อโควิดตายที่กลางใกล้ห้างใหญ่บางแคอย่างเงี้ยเพื่อนส่งมาวันที่7แม่งกูอยู่บางแคกูตายกูตายไม่ใช่ใช่ใช่ข่าวเก่าเนี่ยมันกลายเป็นข่าวปลอมถูกมันข่าวนี้30เมษายนครับเรื่องนี้จบไป1สัปดาห์แล้วอย่างนี้เนี่ยต้องระวังด้วยเหมือนกันในกรณีของสื่อสังคมออนไลน์เขาก็จะบล็อกถ้าเป็นข่าวปลอมเรื่องวัคซีนเนี่ยซึ่งคนถ้าหวาดระแวงเรื่องวัคซีนเนี่ยใน Facebook ในอะไรก็จะขึ้นใช่คือมันยังมีความระแวงเรื่องวัคซีนกันอยู่ซึ่งบางทีเป็นการระแวงแบบเชิงคอนสปิเรซี่ไงอย่างสองวันนี้อันนึงที่ผมได้เยอะเลยนะคือแบบเนี่ยตอนนี้เมืองไทยเนี่ยยังมีการสกัดภาคเอกชนอยู่องค์การเภสัชเนี่ยเป็นคนคอยผูกขาดเหตุผลที่เป็นการผูกขาดเพราะว่าพวกองค์การเนี่ยจะมีการทำมาหากินเพราะมีคนของพรรคการเมืองไปเป็นกรรมการอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาชี้แจงแล้วอันนี้เยอะมากนะครับซึ่งไม่ได้มีมูลอะไรเลยแต่ว่าคนก็จะส่งกันไปเรื่อยๆเพราะเหม็นหน้ารัฐบาลซึ่งไม่ควรทำต้องระวังกันแต่ว่ากลไกแบบนี้คือรัฐบาลก็อย่าไปสุ่มมั่วนะบางทีมันจะเริ่มมาจากข้อสงสัยแบบนั้นแล้วมันก็นำไปสู่ความจริงซึ่งมันก็จะทำใหประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้นการตรวจสอบใช่ๆมันมีการตั้งใจความสร้างความกลัวกับการต้องการตรวจสอบ